คุณศิวพรค่ะน่าทานไหมคะเตรียมแล้วเตรียมในชั้นเตรียมพร้อมมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้คือเราจะพาคุณผู้ชมไปเขาบอกว่าไปสรรหามาแล้ววันนี้คือจะต้องไปล้วงความลับสูตรเด็ดของร้านอาหารร้านหนึ่งเขาชื่อว่าร้านบ้านไร่ในซอยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาอะยกครัวมาเลยนะใช่แต่ว่ามาทำให้เราดูด้านนอกใช่แล้วมีภาพบรรยากาศให้เห็นกันใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญในร้านเขาไม่ได้เด็ดเฉพาะอาหารอย่างเดียวเท่านั้นเครื่องดื่มก็เด็ดมากเหมือนกันใช่แล้วใครกำลังมองหาร้านที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มในช่วงวันหยุดวันพรุ่งนี้ร้านนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะคะต้องเบิกตัวแล้วค่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านค่ะคุณพี่สุดารัตน์ทองรัตน์นะคะวันนี้มาหาเราถึงในสตูเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นุชนะคะถามพี่นุชก่อนเลยนะคะว่าร้านบ้านไร่ในซอยเนี่ยเปิดให้บริการมานานหรือยังคะพี่นุชเข้าปีที่3แล้วค่ะ3ปีร้านอยู่โซนไหนคะพี่จะเล่าให้ฟังหน่อยร้านอยู่หมู่2ตำบลบึงพระนะคะอยู่ตรงตีนสะพานเลี่ยงเมืองบึงพระค่ะตรงเส้นบึงพระเส้นบึงพระไปง่ายๆเลยคุณศิวพรค่ะใช่แล้วค่ะคือหลายคนก็คือได้มีโอกาสแวะเวียนเข้าไปชิมแล้วแหละให้พี่นุชพูดถึงเมนูเด็ดของร้านบ้างดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างวันนี้เราก็มีนำเสนอยกตัวอย่างมาเสนอนะคะเป็นข้าวผัดความรักข้าวผัดความรักมีหน้าละเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจแล้วรูปหัวใจค่ะทำไมถึงต้องเป็นข้าวผัดความรักคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนี่คุณป้าเลี้ยงหลานค่ะก็เลยบอกกับหลานอยากให้หลานทานข้าวเยอะๆก็บอกว่าอันนี้ป้าผัดมาด้วยความรักนะค่ะค่ะดิฉันชอบสตอรี่ค่ะป้าผัดมาด้วยความรักแล้วก็หลานเนี่ยเขาชอบทานไข่ข้าวผัดไข่ที่ไข่เป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาเคี้ยวแล้วมันเต็มปากเต็มคำไม่ใช่ว่าไข่เล็กๆค่ะข้าวผัดของเราก็จะไม่ผัดขยี้ไข่ให้มันผสมไปกับข้าวยังมีซิกเนเจอร์คือไข่ต้องเป็นชิ้นๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเวลาผัดนะคะพี่นุชผัดยังไงให้ข้าวมันดูร่วนซุยแบบนี้คะข้าวเราก็ต้องของเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิ 100% นะคะค่ะก็หุงน้ำน้อยนิดนึงแต่ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาคือข้าวใหม่อ๋อใช่จะแฉะใช่ค่ะข้าวก็จะกอดกันคุณผู้ชมและพี่นุชนะเขาใช้ไข่เป็ดคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นเคล็ดลับให้ไข่เนี่ยยังเป็นชิ้นๆอยู่ใช่ค่ะแล้วก็สีสวยเขามีเคล็ดลับนะคะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้คือแบบจุดเด็ดจริงๆแล้วใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพูดขนาดนี้ คุณศิวพรสัมภาษณ์ค่ะแล้วจะชิมก่อนว่าข้าวผัดความรักรสชาติจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกวันนี้พี่นุชเนี่ยยกครัวแล้วก็มาทำให้เราเห็นกันเลยข้างนอกให้พี่นุชเล่าให้ฟังหน่อยขั้นตอนเคล็ดลับการที่จะเป็นข้าวผัดแห่งความรักเนี่ยมันเริ่มยังไงเทคนิคมันอยู่ตรงไหนเริ่มแรกของเราก็จะทำซอสข้าวผัดของเราจะเตรียมซอสเอาไว้นะคะสูตรพิเศษของทางร้านใช่ค่ะซอสของเราก็จะเป็นน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลสีลำนะคะน้ำตาลสายแดงใช่ค่ะเขาก็จะหวานกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานแหลมนะคะแล้วก็จะมีความหอมสูตรพิเศษนี่ขั้นตอนก่อนที่จะผัดไข่เป็ดลงก่อนเลยกระทะต้องร้อนไหมทำข้าวผัดกระทะร้อนค่ะสำคัญนะคะอันนี้เราผัดไข่ก่อนนะคะผัดไข่ก่อนแล้วก็เราก็แยกเอาไว้แยกก่อนตักขึ้นเลยตักไข่ขึ้นไว้ค่ะตักไข่ขึ้นไว้เพื่อให้ไข่เนี่ยยังเป็นชิ้นเวลาทานเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่ที่ฉันแอบถามแล้วคุณผู้ชมคือรสชาติของเขาจะมีความหอมกลิ่นกระทะซิกเนเจอร์ของข้าวผัดต้องมีกลิ่นกระทะแล้วพอเราเคี้ยวเข้าไปคุณผู้ชมรสชาติคือกลมกล่อมมากๆและเพิ่มอรรถรสด้วยความไข่เป็นชิ้นๆไข่เป็นชิ้นผัดไข่เรียบร้อยตักออกเติมน้ำมันอีกรอบนึงเหรอคะนี่ค่ะของเราใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูไปน้ำมันหมูเขาจะมีเคล็ดลับคือผัดแล้วไม่ติดกระทะน้ำหมูตามด้วยกระเทียมผัดให้หอมเสร็จแล้วผัดกระเทียมให้หอมนำข้าวลงไปผัดให้แตกตัวเลยค่ะใช้เวลานานไหมคะเวลาทำให้ข้าวมันแตกตัวให้เขาดีดอ่ะข้าวดีดนี่ก็ไม่นานนะคะอยู่ที่ไฟเนาะใช่แล้วก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงใช้ไฟแรงการควบคุมความไฟนี่แหละถ้าคุณจิรพรกับดิฉันทำนี่อาจจะไม่ได้เพราะว่าการควบคุมไฟของผู้ชมมันต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆนะก็ผัดข้าวก่อนใส่ซอสของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องผัดข้าวให้ได้ที่ให้รัดตัวก่อนนะคะบางคนแบบว่าไข่ใส่เสร็จข้าวลงแล้วก็ใส่ซอสเลยข้าวเลยข้าวก็เลยจะแฉะพี่ฉันว่าเทคนิคมันอยู่ตรงนี้แหละตั้งแต่ข้าวเลยคือเลือกข้าวเราหอมมะลิข้าวแล้วคือผัดข้าวอ่ะถ้าเกิดคนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็จะไม่ทราบด้วยว่าเราต้องผัดถึงประมาณขนาดไหนใช่เมื่อผัดได้สักพักนึงนี่เริ่มได้แล้วนะคะก็ผัดให้แตกให้ข้าวออกเขาจะดีดตัวแล้วก็เขาก็จะมีความเหนียวขึ้นกุ้งไปแล้วอันนี้กุ้งเราใส่ที่หลังเพื่อที่ความเด้งของกุ้งยังอยู่ความหวานของกุ้งยังอยู่มีความกรอบของกุ้งใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรากุ้งสุกไปเนี่ยมันก็จะทำใ
ไม่อร่อยเนื้อจะแข็งใช่เนื้อจะลาลงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องไข่ซอสก็ใส่ลงซอสซอสข้าวผัดค่ะซอสข้าวผัดเนี่ยเราเอาน้ำตาลไปเคี่ยวกับพริกไทยเป็นคาราเมลก่อนนะคะแล้วก็ใส่เนยสดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหอมเนยไปอีกใช่ค่ะเขาเลยมีความหอมน้องอ้อมเห็นตอนพี่นุชเนี่ยหยอดซอสพี่นุชจะแบบหยอดแบบข้างๆกระทะนิดนึงให้เขาเกิดความหอมใช่ไหมคะความฟู่ๆหน่อยเสร็จแล้วก็นำไข่ที่แล้วก็เอาผัดไว้ตอนแรกก็ใส่ไข่ลงไปสีของน้ำซอสผัดของพี่นุชเนี่ยแอบจะมีความคล้ายข้าวผัดโบราณใช่ข้าวผัดรถไฟสมัยก่อนอะไรแบบนี้เป็นลักษณะเหมือนซีอิ๊วนะคะแต่เวลาทานแต่เราไม่ได้เป็นซีอิ๊วดำนะคะน่าจะเป็นซีอิ๊วหวานใช่ไหมคะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะแล้วเวลาปรุงพี่นุชเราปรุงให้รสชาติยังไงมันถึงกลมกล่อมแบบที่พี่นุชทำคะก็แค่ใส่น้ำตาลทรายค่ะให้รสให้ใส่น้ำตาลทรายแต่พี่นุชทำเหมือนง่ายมากแต่หนูอ้อมคิดว่ามันไม่ง่ายนะคะพี่นุชทำแล้วแบบนี้ข้าวผัดรูปหัวใจข้าวผัดแห่งความรักปรุงรสอะไรนำพี่นุชของเราก็จะเป็นซอสอันนี้นะคะแล้วก็แค่ตัดน้ำตาลไปให้ออกติดหวานนิดนึงแค่นั้นเองเอาหวานนำแต่รสชาติคือพี่นุชทำได้กลมกล่อมมากจริงๆมิน่าลาเมนูนี้เป็นข้าวผัดแห่งความรักเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วทางร้านมีเมนูอื่นๆอีกบ้างไหมคะอย่างตระกูลข้าวผัดเราก็จะเป็นข้าวผัดต้มยำโอ้แซ่บเลยของเราก็จะเป็นซอสต้มยำเฉพาะเลยเวลาทานข้าวผัดต้มยำก็จะมีความรู้สึกที่ลูกค้าบอกนะคะว่ามีความรู้สึกเหมือนทานต้มยำจริงๆสมุนไพรเลยเต็มที่เลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแต่ของเราเอามาทำให้เป็นซอสเป็นซอสมันก็จะเคี้ยวง่ายบางทีคือถ้าเคี้ยวไปมันเจอเท็กเจอร์ของความเป็นสมุนไพรเยอะเกินมันก็แบบนะกำลังเคี้ยวเป็นคนที่ชอบรับประทานข้าวผัดต้มยำมากแต่ว่าอย่างนึงคือเวลาเราไปรับประทานคือขี้เกียจเคี่ยเครื่องสมุนไพรพี่เขาก็เลยทำมาเป็นซอสให้เลยจะได้ไม่ต้องเคี่ยนะและต่อไปอีกหนึ่งต่อไปของเราก็จะมีเป็นน้ำนะคะเป็นเครื่องดื่มกันมีอะไรบ้างวันนี้เรานำมาเสนอนะคะก็คือน้ำกาแฟน้ำดอกมะพร้าวกาแฟน้ำดอกมะพร้าวเชิญชมเพราะว่าฉะนั้นจะต้องหอมมากๆแล้วก็นอกเหนือจากกาแฟน้ำดอกมะพร้าวอะไรอีกคะวันนี้แอบก็เป็นชาเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคุณฉันเห็นสายตาของคุณแอบมองชาเขียวสูตรพิเศษของทางร้านนี่แล้วก็ใส่ฟองนมเป็นเจ้าที่ของที่ร้านจ้าใช่ไหมคะหน้าตาหล่อเชียวค่ะแล้วก็เติมฟองนมต้องเติมฟองนมนะชาเขียวของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะพี่นุชคะชาเขียวของเราจะมีความเข้มข้นแล้วก็หอมคุณศิวพรตัดสินให้ดิฉันฟังหน่อยว่าแบบสีแบบขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคือว่าอุ๊ยหกดิฉันแอบอิจฉาคุณศิวพรยังไงเนี่ยดูฟองนมเขาน่าทานมากสายตาคุณมีความสุขมากคุณผู้ชมหอมมากหอมแบบหอมชาเขียวเข้มข้นมากอันนี้เราชิมน้ำดอกมะพร้าวขอคุณศิวพรคุณส่งน้ำมะพร้าวให้ดิฉันทำไมกาแฟของเราถึงไปผสมกับมะพร้าวได้คะพี่นุชคะก็จากเดิมของเราขายแต่เป็นกาแฟลาเต้เอสเปรสโซ่อะไรพวกนี้นะคะก็มีลูกค้ามาถามหากาแฟส้มกาแฟส้มแต่เราของเราไม่ได้ทำกาแฟส้มแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนของน้องสาวเขามีสวนมะพร้าวเสร็จแล้วเขาก็คิดว่าทำยังไงอ่ะจะแปรรูปก็เขาก็เลยทำน้ำดอกมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมอยู่ราชบุรีใช่คือมันมีความหอมคุณผู้ชมหอมเหมือนน้ำตาลสดวัดโบสถ์อะไรอย่างงั้นเขามีความหอมอย่างนั้นเลยแต่ว่าอันนี้เขาจะพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นความหวานธรรมชาติแล้วก็เบาคนท่านที่เป็นเบาหวานรับประทานได้แล้วคนที่ควบคุมน้ำหนักไม่อยากจะทานน้ำตาลเยอะเกินก็นี่เลยทานตัวนี้เข้าไปนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากซื้อเป็นขวดๆแบบนี้กลับบ้านก็สามารถซื้อได้ใช่ไหมซื้อได้ค่ะคือที่ร้านของพี่นุชเองมีขายอยู่แล้วแล้วก็มีเสิร์ฟเป็นน้ำแข็งแล้วก็น้ำเป็นขวดน้ำมะพร้าวก็สามารถรับประทานได้สดๆได้ด้วยคุณผู้ชมคือหอมแบบหอมประทับจิตหอมประทับใจหอมแบบหอมอยากกินเรื่อยๆทานให้หมดอะไรแบบนี้ถ้าไม่ติดจัดรายการคุณผู้ชมคือกาแฟแก้วนี้คือหมดไปแล้วนะหอมมากจริงๆแล้วก็ช่วงแบบว่าฤดูร้อนแบบนี้ไงคุณทานอะไรหอมๆหวานๆมันชื่นใจมากๆเลยนะแล้วช่วงซัมเมอร์เมษาแบบนี้มีเมนูไหนเป็นเมนูแนะนำอีกบ้างไหมคะเมนูของเราก็จะเป็นส้มตำโอ้โหสายแซ่บเข้าทางเลยเข้าทางส้มตำของเราเป็นส้มตำเด็ดยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยส้มตำของเราของเราก็จะเป็นตำผลไม้อะไรพวกนี้นะคะที่มีตำผลไม้ใช่ค่ะคือปกติแล้วทางร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันไหนอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดคนอยากที่จะเข้าไปชิมอะค่ะ9โมงถึง1ทุ่มค่ะ9โมงถึง1ทุ่มร้านสวยมากร้านแบบนี้ใช่คุณผู้ชมดูในอินเสิร์ตคือร้านเดี๋ยวๆพี่นุชร้านสวยขนาดนี้อาหารแพงมั้ยเนี่ยไม่แพงค่ะเริ่มต้นที่59บาทค่ะจริงดิ59ตกแต่งร้านสไตล์คาเฟ่แบบนี้ราคาเริ่มต้น59บาทเท่านั้นสามารถไปทานได้แล้วเครื่องดื่มราคาเริ่มต้นที่เครื่องดื่มราคาเริ่มต้นที่55บาท55บาท
คือมีแบงค์ร้อยไปอิ่มท้องได้แน่นอนที่ร้านได้ทั้งข้าวได้ทั้งหวานอาจจะได้ทั้ง2เมนูค่ะนานเห็นไหมล่ะแล้วร้านเราในช่วงนี้มีมาตรการดูแลผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านยังไงบ้างคะพี่นุชของเราก็จะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มี QR code ให้สแกนค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลแล้วก็พวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้ของเราก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยใช่ค่ะเช็ดถูทุกครั้งที่ลูกค้าลุกค่ะพี่นุชคะแล้วก็คือทางร้านของพี่นุชเนี่ยคือร้านสวยขนาดนี้หลายๆคนคงอยากจะเข้าไปนั่งรับประทานแต่ว่าตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด19ถ้าลูกค้าอยู่ละแวกใกล้ๆไม่อยากสั่งไรเดอร์เราก็ไปส่งได้มาหาพี่นุชที่ร้านเลยค่ะคือโทรมาหาพี่นุชโทรมาแล้วเดี๋ยวออเดอร์เรียบร้อยพี่นุชไปส่งอ่องหรือเปล่าคะมีน้ำพริกอ่องเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งกระเบื้องนะคะกุ้งกระเบื้องค่ะของเราเมนูเด็ดอีกอย่างนึงที่ลูกค้าชอบมากก็คือปลาทรายแดงทอดขมิ้นค่ะโอ้โหปลาทรายแดงทอดขมิ้นพี่นุชแม่ส่วนของน้ำเนี่ยจะเป็นหลานค่ะแต่ของพี่ก็จะเป็นเลยข้าวผัดแห่งความรักและ2คุณผู้ชมนั่นก็คือนี่15บาทใช่ค่ะช่วงท้ายนี้ให้พี่นุชเชิญชวนหน่อยละกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าไปชิมอาหารหรือว่าอยากจะไปรับดื่มเครื่องดื่มคลายร้อนที่ร้านพี่นุชเชิญชวนได้เลยค่ะก็ร้านบ้านไร่ในซอยนะคะของเราก็ทำอาหารแบบรสชาติบ้านๆนะคะเป็นอย่างที่พวกเราคุ้นเคยนะคะก็เป็นเมนูราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ที่จอดรถกว้างนะคะบรรยากาศดีนะคะของเรามีทั้งโซนมินิมอลแล้วก็โซนล็อบนะคะค่ะไปกันได้ไปถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกกล่าวนะคะถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการของเราอยู่รู้ว่ามาทำอาหารอร่อยๆให้เราได้รับประทานกันนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งใครมีธุรกิจใครมีสินค้าหรือว่าอยากจะให้เราเป็นสื่อกลางในการบอกกล่าวติดต่อเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Fanpage NBT พิษณุโลกค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์มาสนุกในห้องนั่งเล่าข่าวสารคู่ครันมาแบ่งปันในห้องนั่งเล่า